สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับก็เช้านี้นะครับก็เป็นโปเกมอนโกเฟสวันแรกนะครับสำหรับคนที่มีตั๋วก็เตรียมตัวนะฮะก็จะมีม่อนพิเศษเกิดสำหรับคนมีตั๋วนะฮะสำหรับคนไม่มีตั๋วก็เล่นได้นะครับก็จะมีโปเกมอนเกิดตามชั่วโมงนะฮะทีนี้วันนี้นะฮะช่วงท้ายๆชั่วโมงนะฮะเอ้ยท้ายๆกิจกรรมนะฮะประมาณ5โมง6โมงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีฉากพิเศษนะฮะอะไรนะโปรเฟสเซอร์วิลโลอาจจะถูกดูดเข้ารูหนอนนะฮะแล้วก็จะมีคุณรีนะมาแทนนะฮะเป็นโฮโลแกรมเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มาแทนโปรเฟสเซอร์วิลโลนะฮะจะถูกดูดหายไปนะฮะแล้วก็รอติดตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีตั๋วนะฮะก็อาจจะเป็นข่าวดีนะฮะต่างประเทศเขาบอกมาว่าน้ำหอมบูทนะฮะโปเกมอนจะเกิดทุกๆ45วินาทีนะฮะนี่นะฮะสำหรับคนที่ไม่มีตั๋วนะฮะน้ำหอมเหมือนเดิมครับ5นาทีเกิด1ตัวถ้าไม่เคลื่อนที่นะฮะก็อย่าซื้อตั๋วกันได้อยู่นะครับก็คุ้มแหละฮะซื้อไปเถอะนะอย่าบ่นเลยนะไปซื้อเหล้ากินกันเด้อบางคนซื้อเหล้ากินมันแพงกว่านี้อีกนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะมีเรทในการจับตัวบางตัวก็ลดลงให้นะฮะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของเควสกันดีกว่านะครับเควสรอบนี้จะมีให้เลือกนะฮะ3อันนะฮะก็จะเป็นเควสจับเควสต่อสู้แล้วก็เควสอาจจะเป็นเควส explorer นะฮะมาดูกันเควสจับกันดีกว่านะฮะสำหรับเควสจับนะฮะจะมีทั้งหมด7สเต็ปนะฮะแล้วก็จะมีแบบ relax standard master ซึ่งณตอนนี้อย่างในเว็บของ League Duck เนี่ยนะฮะผมยังไม่เห็นความแตกต่างนะแต่ว่ามันอาจจะเยอะขึ้นแล้วกันนะฮะก็แล้วแต่นะฮะลองเลือกดูนะฮะก็ถ้าไม่มั่นใจก็เลือกรีแลกไปมันอาจจะง่ายหน่อยนะฮะกลางๆก็สแตนดาร์ดมาสเตอร์ก็เข้มหน่อยก็แคสเควสแบบจับเนี่ยนะฮะก็จะเน้นไปที่จับแหละครับนะฮะเน้นไปที่จับนะฮะเอามาดูสเต็ป1กันสเต็ปแรกก็คือส่งของขวัญให้เพื่อนนะฮะจะได้อินเซนส์2อันนะครับอินเซนส์หรือว่าน้ำหอมนะฮะใช้อินเซนส์นะฮะจะได้โปเกบอลเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มกิจกรรมอย่าเพิ่งเปิดอินเซนส์มารับเควสให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับยูสอินเซนส์เนี่ยนะครับจะได้โปเกบอล22ลูกโอ้โหจะให้มาเยอะอะไรขนาดนั้นจับโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้สับปะรด2ลูกนะฮะสับปะรดก็เอาไว้ใช้เพิ่มแคนดี้นะครับตอนจับรีวอร์ดใหญ่จะได้เบอร์รี่นะฮะขนมปังไปให้บัดดี้นะครับจะเพิ่มหัวใจเป็น2เท่านะครับแล้วก็ XP 2022 XP วิ่งเล่นจังกับไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยขยันเล่น นะฮะโปเกมอนโกเฟสแคสสเต็ปที่2หมุนเสา5เสาหรือยิมนะฮะหมุนเสาหรือยิม5ครั้งนั่นเองนะครับก็ที่บ้านใครมีเสาเดียวก็หมุนไปเลย5ครั้งจะได้โปเกบอล22อันแล้วก็ complete team field research task ก็คือทำเควสนะครับจากเสาเนี่ยนะฮะให้เสร็จ3อันจะได้ลัสเบอรี่นะครับแล้วก็ได้หัวใจจากบัดดี้นี่นะฮะนี่ได้หัวใจจากบัดดี้3อันอันนี้ไม่ยากนะฮะก็ให้อาหารเล่นกับเขาถ่ายรูปได้ละ3อันนะฮะจะได้ลัคกี้เอ็กครับ2อันโอ้นี่คุ้มแล้วเนี่ยลัคกี้เอ็ก2อันนะฮะลัคกี้เอ็กเอาไว้เพิ่ม XP ในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจับม่อนแหละเป็นหลักรีวอร์ดนะฮะจะได้ XP 2022เว้ยนะฮะแล้วก็ได้นี่มาแล้วนะฮะนี่เสื้อน้องเชอร์มินนะฮะแล้วก็บอลอีก22ลูกคือจะเล่นกับ22อีกนานไหมเนี่ยสเต็ปที่3ครับจับ
โปเกมอนที่แตกต่างกันแตกต่างชนิดกันนะแตกต่างสปีชีส์นะฮะ5ตัวจะได้ Stardust 2022นะฮะจะไม่ให้ 20,000 วะ ใช้เบอร์รี่ในการจับโปเกมอน3ครั้งนะฮะก็โยนเบอร์รี่ให้โปเกมอนจะได้โปเกบอล22ลูก Take snapshot of your buddy ก็คือถ่ายรูปโปเกมอนบัดดี้นะก็คือไปที่บัดดี้แล้วก็ถ่ายรูปบัดดี้นะฮะจะได้อินเซนต์อีก2อันโอ้นี่ก็คุ้มเลยเนี่ยอินเซนต์เยอะมากเลยรีวอร์ดใหญ่จะได้สตอปรถ2ลูกได้เคลิงแล้วก็บอลน้ำเงินนะครับ สเต็ปที่4ครับใช้พายแนบนะพายเบอร์รี่นะฮะพีแนบพายแนบเนี่ยนะครับก็คือไอ้สับปะรดนั่นแหละในการจับโปเกมอน2ครั้งจะได้ XP 2022นะครับจับโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้เนี่ยสับปะรด2ลูกได้ Stardust 1,000 นะฮะจะได้โปเกมอน22ได้ Stardust 1,000 ก็จับโปเกมอนโอ้โหวันนี้ออกเยอะแยะแน่นอนนะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้ Stardust 2,022 ได้จับโทเปียสนี่นะฮะได้จับโทเปียสตัวนี้ใครยังไม่มีก็รอจับได้เลยนะครับได้แรคันดี้2เม็ดสเต็ปที่5ครับจับโปเกมอน10ตัวจะได้แม็กโพชั่นนะน้ำยาฟื้นฟูแบบเต็มโยนบอลเข้าไนท์10ครั้งจะได้สตาร์พีชโอ้ยนี่คนคุ้มเลยสตาร์พีช2อันอันนี้เอาไว้เพิ่มสตาร์ดัสนะฮะเวลาจับโปเกมอนนะฮะหรือว่าฟักไข่ฟักไข่ได้ด้วยนะแล้วก็ได้ XP 2,000 นะฮะโอ้อันนี้ไม่ยากหรอกนะฮะจับโปเกมอนไปได้รัวโมดูล2อันครับ รีวอร์ดใหญ่จะได้น้ำหอมอีก2อันโอ้ยใครซื้อบัตรได้คุ้มอ่ะนะฮะแล้วได้จับเต่าเพื่อนะฮะบอลดำ22ลูกนะครับแล้วก็สเต็ปที่6ครับโยนบอลเข้าเกรด5ครั้งนะฮะจะได้ซินเวอร์พายเบอร์รี่นะฮะก็คือได้สับปะรดเงินนั่นเอง2อันนะฮะสับปะรดเงินก็จะเพิ่มอัตราการจับได้สูงขึ้นแล้วก็ได้แคนดี้ด้วยนะครับMake Tree Curve Ball Throw ก็คือโยนบอลโค้ง3ครั้งโอ้นี่ได้จับมิสเตอร์ไมค์กาลาเลียนครับแล้วก็จับโปเกมอนต่างชนิดกัน10ตัวจะได้ Golden Raspberry ตัวนี้จะเพิ่มอัตราการจับสูงสุดนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ Rare Candy 2เม็ดได้จับน้องเชอร์มินนะฮะแล้วก็บอลดำและสเต็ปที่สุดท้ายก็เคลมรีวอร์ดนะครับก็ไม่มีอะไรได้ XP 2,000 แล้วรับตาร์ดัส 2,000 รีวอร์ดใหญ่จะได้แคนดี้น้องเชอร์มินนะฮะได้อันนี้ท่าปะท่าโพสนะฮะแล้วก็ได้สติ๊กเกอร์โอ้น่ารักเชียวนะฮะสติ๊กเกอร์ด็อกเตอร์นะฮะศาสตราจารย์วินโลนะฮะทีนี้มาดู X Pro Part นี่นะฮะส่วนใหญ่จะเน้นเดินป่ะเนี่ยอันเนี้ย ดูแล้วมันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันไหมบนเซนเออเหมือนกันเลยอ่ะทำไมงั้นอ่ะอุ้ยแต่ได้โอเพ่น3กิฟเหมือนกันไหมโอเพ่น3กิฟเออไม่เหมือนเว้ยไม่เหมือน มันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคือ ผมไม่แน่ใจนะว่าอ๋อนี่เขาบอกว่ารีวอร์ดจะเปลี่ยนครับก็ไม่รู้เปลี่ยนยังไงนะเดี๋ยวผมดูก่อนสเต็ปที่7เหรออันนี้เดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงสเต็ปที่7กับสเต็ปที่3นะดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนนะสเต็ปที่3ได้ตึ๊ดๆๆอันนี้ก็เหมือนเดิมนี่หว่าก็เหมือนเดิมนี่เอาไปดูสเต็ปที่7มีอะไรเปลี่ยนก็ไม่เห็นเปลี่ยนนะเว้ยเอ้าไม่เป็นไรเควสน่าจะคล้ายๆกันแหละนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นมาสเตอร์นะนะฮะอันนี้เป็น Explorer Explode นะฮะอ่านงี้ป่ะ
ผาดนะน่าจะเน้นไปที่เดินหรืออะไรสักอย่างแหละก็เสพแรกนะฮะส่งของขวัญให้เพื่อนจะได้อินเซนส์2อันได้มาเหมือนกันเลยอ่ะใช้อินเซนส์เนี่ยจะได้น้ำหอม22อันเหมือนกันจับโปเกมอนเหมือนกันสเต็ปที่2ครับผมข้ามแล้วกันเพราะมันคล้ายๆกันนะสเต็ปที่2คือเปิดของขวัญ3อันจะได้นี่ฮะเครื่องฟักไข่ธรรมดานะ2อันส่งของขวัญให้เพื่อน3อันจะได้โปเกมอนให้อาหารเพื่อน3ครั้งจะได้ XP แล้วก็จะได้ลัคกี้เอ็ก2อันซื้อเสื้อแล้วก็สตาร์ดัสนะครับสเต็ปที่3คือหมุนเสา10โอ้โหอันนี้เยอะหน่อยหมุนเสา10นะฮะเสาหรือยิม10คือซ้ำได้นะฮะซ้ำได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ได้หัวใจจากบัตรที่3อันแล้วก็ XP 6โอ้โห 6,000 เลยนะอันนี้ยากหน่อยนะโอ้แล้วอันอื่นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเว้ย 6,000 นะจะได้สตาร์ดัสนะฮะได้เกตบอลแล้วก็ได้กล้วยกล้วยก็เอาไว้โยนแล้วก็ให้โปเกมอนมันมึนงงไม่โจมตีเรานะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้เครื่องฟักไข่อีก2อันได้เคลิงเออมันต่างกันตรงไอ้นี่แหละไอ้ข้างบนเนี่ยได้เป็นอะไรอ่ะได้เป็นตาดัตหรือไอ้นี่ได้อ๋อไอ้บนได้ไอ้นี่เป็นหลากน้ำหอมไอ้นี่ได้เครื่องฟักไข่นะสเต็ปที่4ครับฟักไข่2ลูกโอ้ตาดัตนะฮะคอมพีทฟิล6ฟิลรีเสิร์ชโอ้ยทำไมเยอะงั้นน่ะอ๋อนี่ไงคือความต่างตรงนี้นี่ผมกดมาสเตอร์นะมาสเตอร์มันจะ6เลยถ้ารีแลกเนี่ยจะ3สแตนดาร์ดไม่มีข้อมูลไม่มีแสดงว่ามีใครเล่นเนี่ยถ้ารีแลกมันจะไอ้พวกนี้จะน้อยลงเนี่ยส่งของขวัญอะไรเงี้ยก็เลือกเอาแล้วกันมันเควสเหมือนกันแต่ไปเพิ่มไอ้พวกนี้นะคอมพิวต์ทรีฟิลรีเสิร์ชทาร์กก็นั่นฮะทำเควสหมุนจากการหมุนเสาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีอะไรแตกต่างแต่ไม่รู้ผมจะเลือกมาสเตอร์นี่นะครับเดิน1กิโลเคลียร์ละมาสเตอร์ให้เดินกี่กิโลเนี่ยเอา1กิโลเหมือนกันนะฮะเดิน1กิโลจะได้สตาร์ดัสนะฮะ XP 2,200 แล้วก็โปเกมอนรีวอร์ดจะได้สตาร์ดัสได้จับโทเปียสแล้วก็แรคันดี้2เม็ดนะฮะแรคันดี้ก็เอาไว้ทดแทนแคนดี้ของตัวไหนก็ได้นะครับสเต็ปที่5ครับได้แคนดี้จากการเดินโอ้นี่ถ้าใครเลือกอันนี้จะได้เดินเยอะนะอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้นะจะได้แมคโคชั่นนะฮะจับโปเกมอน10ตัวแล้วก็เดิน1กิโลนะฮะได้สตาร์พริสนะครับรัวโมดูลนะฮะสตาร์พริสก็เอาไว้เพิ่มสตาร์ดัสเวลาจับนะฮะลัวก็เอาไว้ใส่ที่เสาเพื่อให้โปเกมอนเรียกโปเกมอนมานะครับแล้วก็ได้เครื่องฟักไข่แบบเร็ว2อันได้จับเต่าและ XP 2,200 ครับสเต็ปที่6จะเป็นฟักไข่อีกแล้วนะฮะเราจะได้นี่สับปะรดเงินหมุนเสา15เสาเดี๋ยวอันนี้แบบง่ายใช่ไหม อันนี้ไม่ยากหมุนเสาเดิมได้จะได้จับกาลาเลียนมิสเตอร์ไมล์นะฮะแล้วก็จับโปเกมอน10ตัวจะได้โกลเด้นราสเบอรี่นะฮะแล้วก็รีวอร์ดจะได้จับน้องเชอร์เมนได้ราคันดี้2เมตรแล้วก็บอลดาม22ลูกนะครับสเต็ป7ก็แค่เคมรีวอร์ดนะฮะจะได้สตาร์ดัสกับ XP แล้วก็ได้ลูกอมของน้องเชอร์เมนได้ท่าโพสแล้วก็สติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับความแตกต่างก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับนะแบทเทิลพาสนะฮะแบทเทิลพาสก็คือใครจะเป็นสายต่อสู้ก็จะมาอันนี้นะครับสายต่อสู้เนี่ยมันจะให้อะไรผมดูมาสเตอร์กับรีแลกซ์แหมมันต้องมีอะไรแตกต่างเว้ยนั่นนี่นะเห็นละนะฮะสเต็ปแรกก็คือส่งของขวัญให้เพื่อนนะฮะจะได้อินเซนส์2อัน
ช้อินเซนจะได้โปเกมอนจับโปเกมอน10ตัวจะได้เหมือนกันเลยนะฮะอันสเต็ปแรกเนี่ยอ้าวมาแล้วขาโหดสเต็ปที่2ครับยูทชาร์จ TM ก็คือเปลี่ยนท่าโปเกมอนนะฮะเปลี่ยนท่าชาร์จโปเกมอนจะได้โพชั่น2อันพาวเวอร์อัพโปเกมอน3ครั้งจะได้ซุปเปอร์โพชั่นนะฮะสปินนะฮะหรือว่าหมุนเสา5เสาหรือยิมก็ได้นะครับจะได้ไฮเปอร์โพชั่นโอ้โหไอ้นี่ไม่คุ้มเลยว่ะไอ้นี่ผมมีเยอะมากแล้วรีวอร์ดใหญ่จะได้แม็กโพชั่นนะกับเสื้อแล้วก็หินชุบวิญญาณ อันนี้เอาไว้ชุบอะไรนะเอาไว้ชุบชีวิตโปเกมอนแบบตื่นมาเลือดเต็มเสร็จที่3ครับสู้กับโกอะไรนะทีมโกล็อกเก็ตนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะรีแลกมันจะ3ครับสแตนดาร์ดไม่มีข้อมูลมาสเตอร์จะเป็น9แสดงว่ารีแลกน่าจะ6เอ้ยสแตนดาร์ดน่าจะ6อ่ะก็แล้วแต่เลือกแล้วกันครับผมสายต่อสู้อยู่แล้วผมจะสู้อันนี้9อันสู้แก๊งล็อกเก็ตนะฮะเสาดำแหละ9อันนะครับสแตนดาร์ดจะได้สตาร์ดัสนะฮะพิวริฟายโปเกมอนชาโดจะได้เกรดบอลนะฮะยูทซูเปอร์เอฟเฟคทีฟชาร์จแอทแทคก็คือใช้ท่าโจมตีแบบซูเปอร์เอฟเฟคทีฟเช่นนะฮะเอาท่าพืชไปตีโปเกมอนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเอาถ้าต่อสู้ไปโจมตีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะได้อันนี้ใช้บนยิมก็ได้นะครับใช้บนยิมหรือว่าสู้กับน่าจะสู้กับเพื่อนก็ได้ด้วย PVP ก็ได้นะฮะจะได้ไฮเปอร์โพชั่นนี่ไม่คุ้มเลยว่ะแต่มันมาคุ้มเอาอันนี้ครับบัตรตีบอสใต้ยิม2ใบแล้วก็ได้จับเคลิงนะครับแล้วก็หินชุบวิญญาณแบบครึ่งนึงนะฮะตื่นมาเลือดครึ่งเดียวสเต็ปที่4ครับสู้โอ้โห Battle in Alert นะฮะจะได้ชาร์จ TM 2อัน Battle in Alert with your buddy โอ้อันนี้ก็คือต่อสู้ในเลดนะครับ Battle in Alert with your buddy ก็คือเอาบัดดี้นะฮะโปเกมอนบัดดี้ไปสู้ตอนตีบอสด้วยนะครับผมจะได้ฟาสต์ TM 2อันนะฮะนี่นะฮะคือโปเกมอนตัวไหนที่เป็นบัดดี้เราอยู่นะครับเราเอาไปสู้บอสด้วยอยู่ในทีมหมายถึงอยู่ในทีมนะอยู่ในทีมที่จะไปสู้เนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในทีมที่จะสู้ด้วยละกันเพื่อความปลอดภัยผมไม่ชัวร์นะก็จะได้ฟาสต์ TM ชาร์จ TM เอาไว้เปลี่ยนท่าชาร์จฟาสต์ TM เอาเปลี่ยนท่าเร็วท่าแรกอันนี้ก็ได้ XP 3,000 จะได้โปเกบอลนะแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดัสจับท็อปเฟสแล้วก็นี่ฮะแลคันดี้เสพที่5ครับสู้ใน Go Battle League Go Battle League ก็กดรูปโปเกมอนไปไอ้รูปเมนูโปเกบอลในหน้าจอครับอยู่ขวามือบนเลย Go Battle League จะได้แม็กโพชั่นอันนี้ชุบอะไรนะเพิ่มพลังโปเกมอนเต็มพัฒนาร่างโปเกมอน3ตัวจะได้ Star Please นะฮะได้สตาร์ดัส 3,000 จะได้รัวโมดูลนะครับแล้วก็บัตรตีบอสอีก2ใบ4ใบแล้วนะแล้วจะได้จับเต่าแล้วก็ไออะไรนะหินชุบวิญญาณแบบเต็มสเต็ปที่6ตีเสาดำจะได้สปารดเงินชนะเลดจะได้กาลาเลียนมิสเตอร์มายสู้ในโกบัตเทอร์ลีกจะได้โอ้ยนี่ผมสบายอยู่แล้วจะได้อะไรนะไอเบอร์รี่ทองนะฮะแล้วจะได้แลคแคนดี้แล้วก็น้องเชอร์มินแล้วก็นี่นะฮะบอลดำเคมรีวอร์ดนะว่าไปจะได้เหมือนกันแหละนะครับส่วนคอลเลกชันชาเลนจ์นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์เนี่ยมันจะมาเป็นชั่วโมงนะคอลเลกชันชาเลนจ์จะมาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละชั่วโมงเนี่ยต้องหาจับพวกนี้ให้ครบแล้ว1วันมันจะวนมาแค่คือมันจะมีทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับพอชั่วโมงแรกจบปุ๊บคอลเลกชันชาเลนจ์ทำให้จบแล้วรีบรับนะแล้วมันจะวนกลับมาอีกพอครบ4ชั่วโมงมันจะวนกลับมาอีกก็หาให้ครบนะครับทำได้ทั้ง2วันนะฮะเนี่ย
คอลเลคชันชาเลนจ์จะเป็นประมาณนี้นะรีวอร์ดใหญ่จะได้การาเลียนนะได้น้ำหอมนี้ได้อันนี้เคยพูดไปแล้วนะเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีชัยนี่ว่าไปนะก็หลักๆผมจะคุยเรื่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ๊ะมาสเตอร์นี่มันจะเนี่ยฮะจากนี่มันจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ารางวัลผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแหละนะฮะว่าไปครับใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูเอาละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมอาจจะแคปรูปไปให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นกันละนี่ 7:51 ละนะในตอนผมอัดคลิปอยู่นะครับนะถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกด Subscription นะฮะกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กันด้วยก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ